สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคม2561คลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกปีนะคะคลิปนี้นะคะสามารถใช้ดูได้นะคะทั้งราศีและลัคนาสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็ให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่าด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นของเดือนหน้าค่ะก็คำค้นออนมณีจันทร์นะคะลิงก์หลัก youtube.com/owow2244ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะก็ให้ติดต่อมาที่ LINE เอทาลอส24แล้วก็เอไม่ได้รับดูดวงฟรีใต้คลิปใน YouTube ใน Facebook นะคะก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้เอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะและถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้ใช่คลิปนี้แม่นนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคม2561รวมไปถึงชาวลัคนาพิจิกด้วยเนี่ยดวงของท่านน่ะไม่สู้จะดีนักนะคะไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดว่าท่านจะมีปัญหาทางด้านการเงินค่อนข้างหนักชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกนะคะในเดือนมกราคมเนี้ยท่านน่ะมักจะขี้หลงขี้ลืมอาจจะทําข้าวของหายมีดวงจะต้องเสียเงินนะคะค่าซ่อมบ้านแล้วก็เดือนเนี้ยท่านน่ะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะชาวราศีพิจิกช่วงเนี้ยในเดือนมกราเนี่ยค่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อาจจะทำงานเนี่ยผิดพลาดได้ท่านต้องระวังเกี่ยวกับความซุ่มซ่ามของตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะทำให้งานเนี่ยผิดพลาดให้สรุปโดยรวมก็การเงินเนี่ยเป็นสภาวะมีหนี้มีสินนะชาวราศีพิจิกในเดือนมกราเนี้ยเหมือนท่านน่ะจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลานั่งไต่ตองนั่งคิดนั่งวางแผนในการแก้ปัญหาการเงินของท่านน่ะไม่ค่อยดีจะมีหลายท่านทีเดียวทะเลาะกับญาติพี่น้องแล้วก็ท่านน่ะจะมีเกณฑ์นะคะเดินทางจะมีการเดินทางไกลนะเดินทางไกลเกิดขึ้นแต่เป็นการเดินทางเรื่องงานสำหรับท่านที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะก็สำหรับคนที่ท้องแล้วอ่ะก็จะได้ลูกชายนะท่านน่ะจะไปมีปัญหากับคนที่ว่าเขามีอำนาจเหนือกว่าศัตรูของท่านน่ะในช่วงเดือนมกราเนี้ยเขาจะเอาชนะท่านได้นะเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย
ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะชาวราศีพิจิกควรจะประหยัดการเงินเพราะว่าในเดือนนี้รายได้ของท่านน่ะไม่มั่นคงท่านก็ไม่ควรจะเล่นการพนันนะคะความหวังของท่านจะสมปรารถนาแค่บางส่วนสิ่งที่รอคอยอ่ะเหมือนจะสมหวังแค่บางส่วนท่านมีดวงจะได้ขยายขอบเขตเพื่อนคือมีโอกาสที่จะได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นจะมีการเดินทางมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในด้านความรักนะคะจะมีคนยุแย่ให้ผัวเมียเลิกกันความรักของท่านน่ะจะถูกทำลายจะมีชาวราศีพิจิกเนี่ยประมาณ4คนใน20คนเนี่ยอาจจะเลิกกับคนรักได้นะคะท่านควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรมากๆสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ถูกเพศตรงข้ามหลอกสถานการณ์ทางด้านการเงินของท่านค่อนข้างย่ำแย่ธุรกิจตกต่ำคนที่เข้ามาจีบท่านน่ะมันเป็นความรักที่เสแสร้งเพื่อหวังเงินทองนะเป็นความรักที่เสแสร้งเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินทองเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเขาอาจจะอยากให้ท่านช่วยงานเขาอะค่ะสำหรับท่านที่ป่วยอยู่ก็จะหายป่วยนะช่วงนี้การงานของท่านมีอุปสรรคบ่อยงานไม่แน่ไม่นอนสำหรับท่านที่ขายพวกเฟอร์นิเจอร์ขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็ถือว่าขายได้ดีดวงของท่านช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับของหายท่านมีเกณฑ์ได้ไปงานศพญาตินะคะช่วงนี้ท่านจะมีปัญหาในงานที่ทำอยู่ค่อนข้างเยอะปัญหาจะค่อนข้างเยอะเหมือนโดนเอาเปรียบท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้ท่านจะค่อนข้างคิดมากดวงในเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านควรจะไปทำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกนะคะเพื่อโอกาสหน้าอาจจะมีอะไรที่ว่าดีขึ้นก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะ